แล้วค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายของรายการคุยหุ้นนะคะพิจารณามาวันนี้นะฮะหุ้นรายตัวไม่ค่อยมีแจ้งอะไรนะฮะไม่แจ้งประชุมผู้ถือหุ้นบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นนัยยะต่อราคาหุ้นเนี่ยไม่มีค่ะนะวันนี้ก็จะไปดูกรุ๊ปลิสต์นิดนึงละกันนะคะเพราะว่าบมจ.กรุ๊ปลิสต์เนี่ยเขาแจ้งว่าขณะนี้บริษัทยังไม่ได้ใช้สิทธิ์แปลงสภาพเงินกู้เป็นหุ้นใน Century Finance Company Limited ซึ่งเป็นบริษัทสินเชื่อที่จัดตั้งขึ้นในประเทศเมียนมาหลังจากที่กลุ่มบริษัทให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance นะคะเนื่องจากปัจจุบันเมียนมาเนี่ยเขายังไม่อนุญาตให้บุคคลต่างด้าวเข้าไปลงทุนหรือถือครองหุ้นในบริษัทที่ประกอบกิจการทางด้านการเงินได้ก็มันเป็นผลมาจากมติของที่ประชุมเมื่อวันที่6ธันวาคม2559ที่อนุมัติการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ Century Finance ในจำนวนไม่เกิน 28.5 ล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 1,000 ล้านบาทนะคะโดยการให้เงินกู้ยืมที่สามารถแปลงสภาพเป็นส่วนทุนได้ตามที่ธนาคารกลางแห่งประเทศเมียนมานั้นได้อนุมัติต่อไปค่ะก็เป็นข่าวสารที่แจ้งมาจากในส่วนของตลาดหลักทรัพย์นะคะมาดูภาพรวมเศรษฐกิจหน่อยละกันค่ะเพราะว่าหลายฝ่ายเนี่ยจะเห็นว่าตัวเลขเศรษฐกิจช่วงหลังๆที่ออกมาทั้ง GDP ดัชนีผู้บริโภคต่างๆเนี่ยปรับตัวดีขึ้นหลายฝ่ายเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นพุ่งแรงด้วยนะเพราะว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจะดีก็ว่ากันไปแต่ว่าในส่วนของคุณนพพงศ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์หลังการประชุมของคณะกรรมการนะคะถึงเรื่องของรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทยว่าจากการลงไปสำรวจพื้นที่เนี่ยเพื่อสะท้อนเศรษฐกิจที่แท้จริงพบว่าแม้ว่าตัวเลข GDP ไตรมาส2และช่วงครึ่งปีแรกจะยังขยายตัวต่อเนื่องแต่เข้าไปดูตัวเลขไส้ในเนี่ยจะพบว่าการขับเคลื่อนเศรษฐกิจส่วนใหญ่มาจากธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแต่ในขณะที่ SME เนี่ยซึ่งเป็นผู้ประกอบการส่วนใหญ่ของประเทศทำหน้าที่ในการดูดซับเงินหมุนเวียนในระบบทำให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังกลุ่มธุรกิจหลากหลายหลายสถานการณ์ธุรกิจนั้นไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะยังแย่อยู่ใช่สาเหตุสำคัญก็มาจากการที่เศรษฐกิจฐานรากยังไม่มีเงินเข้าสู่ระบบมากนักจากกำลังซื้อที่ปรับตัวลดลงในหลายภาคส่วนเริ่มต้นก็มาจากราคาสินค้าเกษตรตกต่ำซึ่งสินค้าเกษตรเป็นพื้นฐานสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเพราะว่าเกี่ยวเนื่องกับผู้คนจำนวนมากและนอกจากนี้เขาบอกว่าในส่วนของการค้าของ SME เนี่ยก็ซบเซาอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาจะถูกแบ่งรายได้ไปยังร้านค้าปลีกสมัยใหม่แล้วก็อีคอมเมิร์ซธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อัตราการเติบโตการซื้อสินค้าออนไลน์นั้นเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนเลยค่ะครับครับกำลังซื้อโดยรากหญ้าก็ยังแย่อยู่นะใช่ค่ะแบงค์ชาติก็ยอมรับนะยืนยันว่ากำลังซื้อเนี่ยมันยังซึมซึมอยู่คือระดับรากหญ้ารากหญ้าก็เป็นผลจากพืชผลเกษตรด้วยค่ะราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำหลายตัวเลยพืชหลักๆมันสำปะหลังข้าวข้าวโพดนะคะครับตอนนี้กำลังจับตาดูหุ้น EIC อุตสาหกรรมค่ะนะฮะซึ่งประกาศเพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม1ต่อ5นะค่ะ1ต่อ5 1หุ้นเดิมต่อ5หุ้นใหม่ราคา15สตางค์นะค่ะ ก็จะดูว่าเขาปิดการจองซื้อไปเลื่อนการจองซื้อจากเดิมเนี่ยปลายเดือนสิงหาคมมาสู่วันที่4ถึง8กันยายนค่ะแล้วก็ปิดแล้วเนี่ยนะอาทิตย์ทั้งอาทิตย์ที่ผ่านมายังไม่แจ้งรายงานการขายหลักทรัพย์ก็คงแจ้งสัปดาห์นี้นะฮะถ้าไม่แจ้งสัปดาห์นี้ก็ผิดปกติแล้วก็กำลังดูอยู่ว่าจะมีคนจองเท่าไหร่เพราะหุ้นตัวนี้ส่วนใหญ่เป็นรายย่อยนะฮะแล้วก็ขาดทุนต่อเนื่องด้วยนะแล้วถ้าเกิดว่ามีคนจองน้อยมากนะฮะมีผู้ถือหุ้นรายย่อยจองซื้อน้อยมากเนี่ยจะเป็นภาพสะท้อนว่าเดี๋ยวนี้นักลงทุนรายย่อยเนี่ยเขาก็รู้เกณฑ์ไม่ตามไปดูนะฮะไม่เอาแล้วใส่ไปแล้วเนี่ยใส่ไปแล้วหายทุ่มไปแล้วหายถมไม่เต็มเนี่ยเขาไม่ตามแล้วและมันจะส่งผลต่อหุ้นอีกหลายๆตัวเพราะหุ้นเนี่ยนะฮะที่มีการเพิ่มทุนถี่และไปซื้อทรัพย์สินนี่ก็เตรียมรายการซื้อทรัพย์สินอยู่นะสอธนาแล้วมีการวางมัดจำไปแล้ว19ล้านบาทคือหุ้นประเภทนี้เป็นข้อสงสัยว่าจะบริหารหรือกำกับหรือบงการโดยคนกลุ่มเดียวกัน อยู่เบื้องหลังแล้ววางแผนนะเข้าไปปั๊บก็เอาบริษัทเนี่ยเข้าไปอยู่เบื้องหลังบริษัทที่เป็นบริษัทที่ไม่มีเจ้าภาพไม่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นรายย่อยถือแล้วก็เพิ่มทุนดุลกันอย่างผู้ถือหุ้นรายย่อยเอามาแล้วก็ผ่องถ่ายโดยการซื้อทรัพย์สินนะพอไม่มีเงินก็เพิ่มทุนอีกโดยใช้วิธีการก็คือเพิ่มทุนให้ต่ำลงต่ำลงนะนักลงทุนดูว่าราคากระดานเนี่ย5ตังค์เพิ่มขายแค่ตังเดียวโลกโอ้เดี๋ยวเพิ่มมาแล้วมาขายในกระดานแต่เวลาพอเราลูกหุ้นเข้าในบางทีเนี่ยไอตัว
ตัวหุ้นเพิ่มทุนหุ้นในกระดานมันลงมาเหลือสตังเท่ากันจากที่5ตังที่เราเห็นตอนแรกอะไรอย่างนั้นนี่ยกตัวอย่างนะว่าเป็นเกมที่เดี๋ยวนี้คนก็รู้ทันแล้วคราวนี้ EIC เนี่ยเข้าใจว่าเดี๋ยววัน2วันเนี่ยคงแจ้งแล้วเพราะปิดการจองซื้อตั้งแต่8กันยายน8กันยานะมันข้ามอาทิตย์แล้วก็ให้ภัยได้อาทิตย์ที่ผ่านมายังไม่รายงานแต่อาทิตย์นี้ต้องรายงานแล้วถ้าไม่รายงานนี่ผิดปกติจะดูที่ว่ารายย่อยเป็นยังไงบ้างผู้ถือหุ้นรายย่อยถ้าตัวนี้เขาไม่จองซื้อแสดงว่าเขาคิดตอนนี้รู้ทันแล้วและมันจะนำไปสู่หุ้นตัวอื่นที่เพิ่มทุนลักษณะเดียวกันและเข้าใจว่าดีไม่ดีเนี่ยบงการโดยรายใหญ่กลุ่มเดียวกันกลุ่มเดียวกันนี้ด้วยนะดูตลาดนะครับวันนี้เพื่อนบ้านย่านเอเชียสดใสนะและเราเองเนี่ยตอนนี้ก็เป็นพวกขาลงยากนะมันเป็นขาขึ้นเพียงแต่ว่ามันเริ่มจะมีแรงต้านมากขึ้นเรียกว่าอาจจะเป็นปลายขาขึ้นในรอบนี้ก็ได้ค่ะนะก็แนวโน้มยังไปต่อครับแต่ว่าถ้าไปแรงๆขยับต่อก็ลดน้ำหนักไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่มีตลาดหุ้นไหนในโลกที่ขึ้นแล้วไม่มีวันลงใช่ถูกต้องแล้วก็ขึ้นมาไกลพอสมควรแล้วมันเป็นระดับที่เริ่มอันตรายแต่ยังไงก็ตามนะจะไปต่อได้แรงไม่แรงดูที่นักลงทุนต่างประเทศยังมีเงินอัดเข้ามาหรือเปล่าถ้ายังมีเงินอัดเข้ามาแรงๆก็มีโอกาสไปต่อได้แต่รายย่อยๆนะครับอย่าวิ่งตามเขาตอนนี้มันไม่ใช่รถเมล์เที่ยวแรกแล้วมันเที่ยวท้ายๆแล้วไม่ต้องกลัวตกขบวนไม่ต้องกลัวมันคงไปไม่ได้ไกลแล้วคนอัดขึ้นไปเพียบแล้วนะรอบนี้เนี่ยยางแตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ไม่ต้องตามก็ตอนนี้ตลาดหุ้นไทยที่ปิดวันศุกร์ 1,660 จุดก็สูงสุดในรอบเป็น10ปีอ่ะค่ะเป็น10ปีเกือบจะใกล้ๆนะฮะนี่อีกประมาณสักโอ้อย่างนะอีกก็ประมาณสัก90จุดนะถึงจะเบรกนะเกือบ90จุดคือเบรกจุดสูงสุดแต่ราคานี้เป็นราคาที่เกือบรอบเป็น20กว่าปีละ22ปีได้มันก็ระมัดระวังกันหน่อยนะคะสำหรับรายย่อยแต่ก็ไม่ต้องเตือนมากเพราะเหมือนว่าตลอดทางรายย่อยเขาก็รู้ตัวนะเขาก็สามารถขายมาตลอดทางแล้วก็ซื้อเมื่อปรับขึ้นนิดหน่อยครับก็ยังซื้อน้อยดีแล้วดีแล้วฮะบางคนใจกล้าปล่อยเขากล้าไปเราใจขี้กลัวเนี่ยกลัวความเสี่ยงแล้วก็ทยอยลดน้ำหนักปล่อยขายไปแล้วเราก็จะปลอดภัยสุดด้วยเงินเราจะยังอยู่ครบนะคะเอาละค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับรายการคุยหุ้นนะคะเราทั้งสองคนรวมถึงทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ